กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการเงินและสถาบันการศึกษารวม30องค์กรเพื่อผนึกกำลังในการเสริมสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem ให้แข็งแกร่งพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและสตาร์ทอัพของอาเซียนการลงนามดังกล่าวมีนายพัสสุโลหันชุนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนจำนวน30องค์กรร่วมลงนามโดยมีนายเทวินวงวานิชประธานที่ปรึกษาบริษัทอินโนสเปซไทยแลนด์กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้วันนี้ก็เป็นการลงนามความร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับในส่วนการลงทุนเนี่ยจะเป็นการลงทุนในบริษัท InnoSpace Thailand นะครับซึ่งจะมีอีกรอบหนึ่งที่จะเป็นการร่วมตกลงกันในระหว่างภาคเอกชนนะครับที่จะมาลงทุนถือหุ้นในบริษัท InnoSpace Thailand นะครับทุนที่ระดมมานะครับก็จะเป็นการลงทุนโดยภาคธุรกิจเอกชนนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนภาคประเทศเป็นหลักนะครับในการของส่งเสริมสตาร์ทอัพนะครับไม่ได้หวังผลตอบแทนทางการเงินเลยนะครับทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ริเริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ InnoSpace Thailand เพื่อเป็นศูนย์กลางการสร้างพัฒนาและบ่มเพาะสตาร์ทอัพในเชิงลึกรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างศักยภาพในการแข่งขันระยะยาวโดยได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งบริษัท InnoSpace Thailand จำกัดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี2561ที่ผ่านมาเพื่อเป็นกลไกในการเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี30องค์กรภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการเงินและสถาบันการศึกษาร่วมกันสนับสนุนและเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานทั้งการเป็นพันธมิตรด้านการบ่มเพาะพันธมิตรด้านองค์ความรู้และพันธมิตรด้านการลงทุนเพื่อให้สตาร์ทอัพไทยสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงไปสู่เวทีระหว่างประเทศได้